สโนว์บอร์ดร้านขายโรบัคเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RBX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโรบ็อกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่า Something Really Spooky นั่นเองนะครับผมนะก็แมปโจโจ้แบบนี้นะครับสามารถเล่นในมือถือได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็แมปนี้นะครับสร้างมาประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็สร้างเซิร์ฟ VIP ฟรีด้วยนะครับผมนะก็ไม่เสียตังค์ตั้งบาทเดียวนะครับนะเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เป็นแนวสุ่มสแตนฟรีนะครับผมนะก็ให้เราหาสแตนจากร้านค้าเลยนะครับน่าจะไม่มีดรอปตามแมปนะครับผมนะให้ทุกคนเนี่ยไปรวมออกันในร้านค้าอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คือถ้าแอนิเมชันการเดินของเขานะครับกดวิ่งก็ไม่ได้เนาะกด M ก็ระบบก็เหมือนพิซซ่าเดย์เนาะเหมือนกันเลยนะครับนี่ตรงนี้ให้เราซูมออกมาใช่ไหมนี่ตรงนี้นะครับร้านคาเฟ่ตรงนี้จะเป็นร้านค้าเอาไว้ซื้อพวกสแตนแอโร่ต่างๆไอเทมต่างๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมในนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนะ Welcome to My Story and Cafe โอเค Just Normal Shop นะครับแอโร่นะครับฟรีโลคาคาฟรีเนาะแล้วก็ดาบนะครับ 13,500 แล้วก็ชินี่ซอส 100,000 นะครับผมแล้วก็ฮาร์มอน 15,000 แวมไพร์นะครับ 15,000 เช่นกันนะครับผมนะซื้อพร้อมกันมันจะหายป่าวะผมขอลองดูก่อนนะเออเสียไปเลยน่าจะหายว่ะนั่นไงหายจริงด้วยนะครับดูสแตนสิโอ้ได้เล่มแรกก็อนุบิสเลยนะเห็นดีเลยนะครับแล้วก็มีระบบเก็บไอเทมด้วยนะครับผมแต่ผมไม่รู้นะว่าไอที่เก็บสแตมอยู่ตรงไหนนะครับปึ๊บ ไอที่เก็บสแตมมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเราไปสำรวจแมปกันด้วยนะครับไปว่าแมปมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะโอเคขอได้สแตนนะเงาดาบเฮ้ยสตาร์แพทินัมว่ะอันนี้ภาคไหนเอ่ยภาคสโตโนเชียนว้าวสโตโนเชียนทำไมสีมันแปลกๆวะยูดามาบล็อกโอเคก็ทีมก็ยังเป็นทีมสปูกี้อยู่หรือว่าฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมนะก็ให้ทุกคนลองเดินสังเกตไอ้พวก NPC ดีๆนะครับเผื่อบางอันมันจะเป็นที่เก็บไอเทมหรือเปล่าแล้วไม่เสียงเป็นแฟนวะอะไรขายดอกไม่ขายไม่ซื้อนะครับแล้วหลังร้านล่ะตรงนี้คืออะไรเอ่ยทำไมสตาร์ไปนำเป็นงี้วะสีเป็นไง อันนี้คืออะไรเซเว่นยูสแตนเอ้ยมีที่เก็บสแตนด้วยโอ้จีสที่เก็บสแตนจริงไปเลยใช่ไหมนี่ครับก็จะมีที่เก็บสแตน2อันนะครับผมนะเป็นสแตนสโตเรจนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมสโตเรจล่ะไอเทมสโตเรจก็จะเป็นที่เก็บไอเทมทั้งหมด3ช่องนะครับผมนะก็ถามว่าเยอะไหมก็กลางๆเนาะ normal นะผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นไจโรนะครับไจโรน่าจะเป็นที่ซื้อสปินแหละนะครับไม่มีอะไรมากหรอกมั้งนะไอแมปมันใหญ่มากเลยอ่ะเราไปตรงนู้นได้ป่าวว่าตรงนั้นคืออะไรวะอันนี้มันจะให้สปินเรานะเราต้องให้ตังค์มันเท่าไหร่โอ้ราคา 50,000 เลยนะสปินทำไมแพงจังวะแพงเกินใจโลขายแพงขายโลภมากระวังลาบจะหายนะคืออะไรวะเราสามารถไปตรงนู้นได้ไหมไปไม่ได้เนาะตรงนู้นคืออะไรอ่ะโคตรอยากไปเลยทุกคนมันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันอาจจะไปได้ก็ได้นะนะผมอะไรเบลออันนี้ไม่มีตังกดโนไป get out give out the here kid อ้าวแม่งไล่เราเลยเราไม่มีตังตื้อแม่งไล่เราเลยทีเดียวเชียวไม่ใจโลทำกับเราเงี้ยแล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรวะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกดได้มั้ยกดก็ไม่ได้นะครับเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้สำรวจมันคืออะไรไม่รู้สำรวจก่อนหลังร้านคืออะไรอันนี้โอ้เอาโอนี้ทำไมโอนี้มาอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ดิเออก็โอนี้ดิมันกำลังหมายถึงอะไรวะ Can I search you abilityน่าจะประมาณอ๋อที่ทำโอนิครับผมนะให้เราใช้ฮาร์มอนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทำดาเมจนะอันนี้เป็นการฆ่าผู้เล่นนะครับฆ่าผู้เล่นเนี่ย750เลยนะถึง750แล้วก็ใช้ไม่มีสแตนไม่มีอะไรเลยคือต่อยคือเป็นผู้เล่นธรรมดาไปต่อยคนไปฆ่าคนถึง100นะครับผมนะนี่มันยากจังวะนี่อะไรอะมิสเตอร์อินวิสกิตเหรออันถูกวะอันนี้คืออะไรไม่รู้อ๋ออันนี้น่าจะเป็น NPC
ปกตินะครับนะโอเคแมปก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งมีเอนเดอร์แมนด้วยคืออะไรวะมันทำไมเนี่ยเอนเดอร์แมนนะครับเราไปดูไม่ใช่ดิเราไปสุ่มของในร้านค้าดีกว่านะว่าในร้านค้ามีอะไรบ้างสแตนนะสแตนแปลกๆน่าจะมีสแตนแปลกเยอะเลยผมว่านะครับไปเลย let's go boy โอเคสุ่มไม่ใช่สุ่มดิรีก่อนทำไมมันต้องซื้อเอาด้วยมันช้าไม่ใช่หรอกเอ้ยมันก็ไม่ได้ช้ามากอยู่อ่ะเสียบไประบบเหมือนกันเป๊ะสตาร์พิธีนามอีกแล้วเอาตัวอื่นได้ไหมอ่ะนี่มันสโตโนเชียนน่ะเอาตัวอื่นเอาตัวอื่นน่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้นะเอามาชุบชุบเอามาเลยอย่าจึ๊บโอเคเอ้ยไฮโลแฟนกินมันต้องมีไอเสียงอันนี้ตลอดเลยเลยจี๊ดเลยซูมไปอีกครับนะฮะอึ๊บแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี้ยรองรับผู้เล่นได้ถึง15คนนะก็กลางๆเนาะไม่เยอะมากฮิลล์ควีนเฮ้ยแมวตาแดงวัดเดอะชิตโลคาคาสุ่มไปเอ้ยรีดสุ่มอะไรหรอกต้องได้ตัวจำแจมนะเอโลปึ๊บเคสซี่เดมอนทำไมตามันใหญ่จังวะทำไมตามันปิดอย่างนั้นนะกรีเรตですよこいつเลยระบบเหมือนอบิระบบอบิซาร์ดีชัดๆไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรหน่อยหรอทำไมเหมือนทุกอย่างก็ไม่ดีเหมือนกันนะสุ่มปะนะครับฮัลโหลเวนกินอันนี้คุยได้ไหมไอ้นี่เป็นเมดออเดอร์ซัมติงออกเกนเอาเอ็นจอยสเตย์เฮียชัดอัพไอเมดเอ็นจอยสเตย์เฮียมันแค่ NPC ธรรมดาธรรมดาปึ๊บปึ๊บส่งไปเอาตัวดีๆไหมผมคุณนูบี้ทูนูบี้โกปึ๊บฮาร์โลแฟนกีนอีกแล้วทำไมต้องเป็นตัวนี้ด้วยยาวผมว่าเกมนี้น่าจะมีระบบบอสนะครับได้ไปแกเอ้ยสแตนมีกี่ตัวเนี่ยมีเยอะกว่านี้ไหมมันน่าจะมีเยอะกว่านี้ดิเอามาเอาสแตนมาซะดีๆนี่เนี่ยปึ๊บฮีโร่ควีนผมมีตังค์อยู่เท่าไหร่วะผมมีอยู่ 1,200 เงินน่าจะประมาณ750อ่ะนี่ไม่ใช่750 500กว่าน้อยจังวะฮีโร่ควีนเปลี่ยนไปป่ะเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปนะครับระบบอ๋อชีพหายแล้วโอ้แย่แล้วระเบิดมันตามผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงมากขอโทษได้ไหมอ่ะจะตีผมเลยโอ้จีสุดโอ้ลา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 โอ้ยออกไปออกมา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 เข้าไปโอ้ยเฮ้ยมันฉลาดมากมันเข้ามาได้อีกแล้วไม่นะโอเคอยู่ข้างนอกนั่นแหละดีมากเจ้ามนุษย์ไม่ใช่ดีมากรถถังอึ๊บ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 ไปนะครับอึ๊บอ่าฮ่าอ่าฮ่ามันได้แต่ตัวเดิมว่าอ่าฮ่าน่าจะมีตัวอื่นอีกนะครับผมว่าน่าจะมีสไตล์แปลกๆเหมือนแมปทั่วไปนั่นแหละครับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงเนาะโยนี้ด้วยนะสไตล์โนนี้น่ะกูได้ตัวเดิมมุกโคตรเกลือเลยนะผมโอเคครับผมสำหรับแมป something very spooky ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันนะสำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับผมซีอยู่กันในทางครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับบ๊ายบายอย่าเล่นมือถือแล้วด้วยนะ